หลังรวบรวมข้อมูลและหลักฐานการเชื่อมโยงกับกระบวนการกลุ่มทุนจีนสีเทาแล้วนะคะวันนี้นายชีวิตกระมวลวิสิตค่ะได้นําหลักฐานต่างๆนั้นมามอบกับสสพักเก้าไกลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอภิปรายตามมาตรา152ก่อนที่จะย้ําถึงความมั่นใจในหลักฐานค่ะว่าจะสามารถล้มรัฐบาลได้ค่ะ นี่เป็นเอกสารส่วนหนึ่งที่ถูกบรรจุไว้ในกล่องพลาสติกสีขาวค่ะซึ่งนายชูวิทย์กมวลวิสิ์อดีตนักการเมืองอ้างว่าเป็นข้อมูลหลักฐานการเชื่อมโยงของขอบวนการกลุ่มทุนจีนสีเทาก่อนที่จะนำไปมอบให้กับนายรังสีมันโรมสสพักก้าไก่เพื่อน,นำไปใช้เป็นข้อมูลในการอภิปรายแบบทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา152นา15ยชูวิทย์ย้ำว่าข้อมูลที่นำมามอบให้กับสสพักก้าไก่ ถือว่าเป็นข้อมูลสําคัญค่ะที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนและก็ยังเป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับการเพิกเฉยการปฏิบัติหน้าที่ของคนในรัฐบาลด้วยพร้อมกับยืนยันว่าข้อมูลที่นํามาให้กับฝ่ายค้านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองค่ะแต่ว่าเป็นข้อมูลที่จะสามารถล้มรัฐบาลในการอภิปรายครั้งนี้ได้ค่ะคือข้อมูลนี้ผมมีเนี่ยผมยืนยันได้ว่าถ้าสอบนะ ถ้าสอบนะผมว่าผมได้บีแต่ถ้าจะได้เอเลยเนี่ยทุกองค์คาะยพต้องร่วมมือผมเป็นเพียกภา,ภาคประชาชนผมว่าผมสอบได้บีเนี่ยผมผ่านแล้วนะผมไม่ใช่ซีนะผมได้บีถ้าเกรดเนะี่ยสี่เต็มเนี่ยผมได้สามละแต่ถ้าจะเอาสี่เต็มเนี่ยทุกคนจะต้องร่วมมือกับผม ขณะที่นายรังสิมันโรมระบุว่าข้อมูลที่นายชวิทย์มอบให้นั้นจะนําไปให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคก้าวไกลนั้นศึกษาเจาะลึกแล้วก็หาข้อเท็จจริงเพื่อให้มีน้ําหนักค่ะก่อนที่จะนําไปอภิปรายพร้อมกับย้าว่ายินดีหาข้อมูลที่นํามาอภิปรายนั้นเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็พาดพิงถึงบุคคลที่3จนนําไปสู่การถูกดําเนินคดีค่ะหลังจากนั้นนายชูวิทย์นะคะได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการ การป้องกันปราบปร,รามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรก่อนที่จะไล่เรียงตัวละครที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนสีเทาทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะตำรวจค่ะซึ่งถือว่าเป็นด่านแรกที่เปิดประตูให้กับนายชัยนัทกรชย,ยานันหรือว่าตู้หาวเข้ามาในประเทศก่อนที่จะตั้งข้อสังเกตถึงการทำหน้าที่ของคณะกรรมการปป,ปงในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงค่ะขณะที่นายนิพันธ์สิริธรประธานคณะกรรมการเตรียมเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเพิ่มเติม โดยเฉพาะคณะกรรมการปอปอง,งอผู้มิญชาการตํารวจแห่งชาติผู้มิญชาการตรวจคนเข้าเมืองและผู้มิญชาการตํารวจนครบาลโดยย้าว่าจะเร่งดําเนินการตรวจสอบหาข้อได้จริงให้แล้วเสร็จก่อนการยุบสภาค่ะ